สิกขาบท10ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากปานาติบาตข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากอทินนาทานข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากมุสาวาทข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากที่ตั้งแห่งความประมาทคือการเสพของเมาคือสุราเมรัยข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องการประโคมและการดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการลูบไล้ทัดทรงประดับประดาดอกไม้ของหอมอันเป็นลักษณะการแต่งตัวข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนที่นั่งสูงใหญ่ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการรับทองและเงินพรรณนาสิกขาบทหัวข้อปาฐะว่าด้วยสิกขาบทครั้นแสดงการเข้าสู่พระศาสนาด้วยการถึงสรณคมอย่างนี้แล้วเพื่อจะพรรณนาปาฐะที่ว่าด้วยสิกขาบทซึ่งตั้งเป็นบทนิเคปไว้เพื่อแสดงสิกขาบททั้งหลายอันอุบาสกหรือบรรพชิตผู้เข้ามาสู่พระศาสนาจะพึงศึกษาเป็นอันดับแรกบัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวมาติกาหัวข้อดังต่อไปนี้สิกขาบทเหล่านี้ผู้ใดกล่าวกล่าวที่ใดกล่าวเมื่อใดกล่าวเพราะเหตุใดจำต้องกำหนดกล่าวทำนัยยะนั้นโดยความแปลกแห่งสิกขาบททั่วไปจำต้องกำหนดโทษทั้งเป็นปกติวัชชะและปนัตติวัชชะทำการชี้แจงนัยยะทั่วไปทั่วทุกสิกขาบทโดยพยัญชนะและอรรถของบททั้งหลายแต่ใน5สิกขาบทต้นพึงทราบวินิจฉัยโดยประกาศความแปลกกันของสิกขาบททั่วไปโดยความเป็นอย่างเดียวกันและความต่างกันเป็นอาทิตั้งต้นแต่ปานาติบาตเป็นต้นไปโดยอารมณ์การสมาทานและการขาดโดยความมีโทษมากโดยประโยคองค์และสมุดฐานโดยเวทนามูลและกรรมโดยการงดเว้นและโดยผลหมายเหตุผู้อ่านสำหรับคำว่าโดยความมีโทษในพระไตรปิฎกนั้นไม่ได้หมายถึงว่าใครมาตั้งกฎแล้วพอผิดกฎก็จะโดนลงโทษนะครับแต่เป็นนัยยะหมายถึงว่ามีข้อเสียมีพิษภัยโทษภัยกลับมาถึงตัวเองข้อยุติคือความถูกต้องจากการพรรณนา5สิกขาบทต้นพึงนำมาใช้ใน5สิกขาบทหลังพึงกล่าวสิกขาบทเป็นข้อๆพึงทราบว่าสิกขาบทมีอย่างเลวเป็นต้นไว้ด้วยในมาติกาหัวข้อนั้น10สิกขาบทมีปานาติปาตาเวรมณีเป็นต้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวตรัสไว้มิใช่พระสาวกจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ถึงกรุงสาวัตถีทรงให้ท่านพระราหุลบรรพชาแล้วณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะกรุงสาวัตถีตรัสสิกขาบท10นั้นเพื่อทรงกำหนดสิกขาบทสำหรับสามเณรทั้งหลายสมจริงดังที่ท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับสำราญตามพระพุทธอัธยาศัยอยู่ณกรุงกบิลพัสดุ์แล้วเสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเมื่อเสด็จจาริกมาตามลำดับก็ถึงกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสามเณรทั้งหลายเกิดความคิดว่าสิกขาบททั้งหลายสำหรับพวกเรามีเท่าไรกันหนอพวกเราจะพึงศึกษาในสิกขาบทจำนวนเท่าไรเพ
ภิกษุทั้งหลายจึงนำความกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตอนุญาตสิกขาบท10สิกขาบทสำหรับสามเณรทั้งหลายเพื่อสามเณรทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท10นั้นคือปานาติปาตาเวรมณีจนถึงชาตะรูปะรัชตะปฏิคหานาเวรมณีดังนี้สิกขาบทที่10นี้นั้นพึงทราบว่าท่านยกขึ้นใช้บอกสอนโดยแนวพระสูตรว่าสมาทายะสิกขติสิกขาปเทสุสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายและโดยแนวปาฐะที่ท่านแสดงไว้ในสรณคมอย่างนี้ว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากปานาติบาตคือการฆ่าเป็นต้นพึงทราบนัยยะที่ว่าสิกขาบทเหล่านี้ผู้ใดกล่าวกล่าวที่ใดกล่าวเมื่อใดกล่าวเพราะเหตุไรจะกล่าวนัยยะนั้นเท่านี้ก่อนกำหนดความแปลกกันของสิกขาบททั่วไปก็บรรดาสิกขาบทเหล่านั้นสิกขาบทที่4และ5สองสิกขาบทข้างต้นทั่วไปทั้งอุบาสกทั้งสามเณรโดยเป็นนิจศีลแต่ว่าโดยเป็นอุโบสถศีลของพวกอุบาสกเว้นสิกขาบทหลังหมดเพราะรวบสิกขาบทที่7และ8เข้าเป็นองค์เดียวกันสิกขาบททั้งหมดก็ทั่วไปกับสามเณรทั้งหลายส่วนสิกขาบทหลังเป็นพิเศษสำหรับสามเณรเท่านั้นพึงทราบกำหนดด้วยความแปลกกันของสิกขาบททั่วไปดังกล่าวมาชนี้พึงกำหนดปกติวัชชะและปนัตติวัชชะอย่างนี้คือบรรดาสิกขาบทเหล่านั้น5สิกขาบทข้างต้นกำหนดด้วยเจตนางดเว้นจากปกติวัชชะของปานาติบาตเป็นต้นเพราะมีกุศลจิตเป็นสมุฏฐานส่วนเดียวสิกขาบทนอกนั้นกำหนดด้วยเจตนางดเว้นจากปนัตติวัชชะชี้แจงบททั่วไปก็เพราะเหตุที่บรรดาบทเหล่านั้นบทเหล่านั้นว่าเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเป็นบททั่วไปทั้งหมดฉะนั้นพึงทราบการชี้แจงบทเหล่านั้นทั่วไปทั้งโดยพยัญชนะทั้งโดยอรรถดังต่อไปนี้ในบทเหล่านั้นพึงทราบโดยพยัญชนะก่อนชื่อว่าเวรมณีเพราะเว้นเวรอธิบายว่าละบรรเทาเวรคือทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกนัยยะหนึ่งบุคคลย่อมเว้นจากเวรด้วยเจตนาตัวการเท่านั้นเหตุนั้นเจตนานั้นจึงชื่อว่าเวรมณีเพราะเอาวิอักษรเป็นเวอักษรด้วยเหตุนั้นนั่นแลในคำนี้พุทธบริษัทจึงสวดกันเป็นสองอย่างว่าเวรมณีสิกขาปทังวีรมณีสิกขาปทังชื่อว่าสิกขาเพราะอันบุคคลพึงศึกษาชื่อว่าบทเพราะเป็นเครื่องถึงบทแห่งสิกขาบทแห่งสิกขาชื่อว่าสิกขาบทอธิบายว่าอุบายเป็นเครื่องถึงสิกขาอีกอย่างหนึ่งท่านอธิบายว่าเป็นมูลเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งสิกขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นชื่อว่าเวรมณีสิกขาบทหรือวิรมณีสิกขาบทตามนัยยะที่สองข้าพเจ้ายึดถือโดยชอบชื่อว่าสมาธิยามิท่านอธิบายว่าข้าพเจ้ายึดถือโดยประสงค์จะไม่ล่วงละเมิดเพราะเป็นผู้กระทำสิกขาบทไม่ให้เป็นท่อนไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อยแต่เมื่อว่าโดยอัฏฐะบทว่าเวรมณีได้แก่วิรัตเจตนางดเว้นประกอบด้วยจิตอันเป็นกามาวจรกุศลวิรัตนั้นของบุคคลผู้งดเว้นจากปานาติบาตท่านกล่าวไว้ในวิพังโดยนัยยะเป็นต้นอย่างนี้ว่า
จตนางดเจตนางดเว้นเว้นขาดงดเว้นไม่ทำไม่กระทำไม่ล่วงไม่ละเมิดขอบเขตการชักสะพานเสียด้วยอริยมรรคชื่อว่าเสตุจากปานาติบาตในสมัยนั้นอันใดธรรมดาว่าเวรมณีนั้นแม้เป็นโลกุตระมีอยู่ก็จริงถึงอย่างนั้นในที่นี้ก็ควรเป็นเวรมณีที่เป็นไปโดยการสมาทานเพราะผู้สมาทานกล่าวว่าสมาธิยามิเพราะฉะนั้นเวรมณีที่เป็นโลกุตระนั้นจึงไม่มีข้าพเจ้ากล่าวว่าวิรัตเจตนางดเว้นประกอบด้วยจิตอันเป็นกามาวจรกุศลบทว่าสิกขาได้แก่สิกขาสามคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาแต่ในที่นี้ศีลคือสัมปัตตวิรัตวิปัสสนาฝ่ายโลกียะรูปฌานและอรูปฌานและอริยมรรคท่านประสงค์ว่าสิกขาในบทว่าสิกขานี้เหมือนดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าธรรมะเหล่าไหนชื่อว่าสิกขาสมัยใดจิตเป็นกุศลฝ่ายกามวจรเกิดขึ้นไปกับโสมนัสประกอบด้วยญาณเป็นต้นสมัยนั้นผัสสะก็มีเป็นต้นความไม่กวัดแกว่งก็มีธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าสิกขาธรรมะเหล่าไหนชื่อว่าสิกขาสมัยใดพระโยคาวจรเจริญมรรคด้วยการเข้าถึงรูปฌานสงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานเป็นต้นเข้าถึงปัจจมฌานอยู่เป็นต้นความไม่กวัดแกว่งก็มีธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าสิกขาธรรมะเหล่าไหนชื่อว่าสิกขาสมัยใดพระโยคาวจรเจริญมรรคด้วยการเข้าถึงอรูปฌานไปกับเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเป็นต้นความไม่กวัดแกว่งก็มีธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าสิกขาธรรมะเหล่าไหนชื่อว่าสิกขาสมัยใดพระโยคาวจรเจริญโลกุตระฌานเป็นธรรมะนำสัตว์ออกจากทุกข์เป็นต้นความไม่กวัดแกว่งก็มีธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าสิกขาหมายเหตุผู้อ่านในที่นี้ถ้าเป็นไปยานใหญ่จะขออ่านคำว่าเป็นต้นเข้าไปแทนนะครับบทคืออุบายเครื่องถึงอีกอย่างหนึ่งเป็นมูลเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งแห่งสิกขาอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาสิกขาเหล่านั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าสิกขาบทสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าพระโยคาวจรอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลเมื่อเจริญทำให้มากซึ่งโพชฌงค์เจ็ดอย่างนี้เป็นต้นพึงทำการชี้แจงโดยพยัญชนะโดยอรรถะทั่วๆไปแก่บททั้งหลายทั่วไปในบทเหล่านั้นด้วยประการฉะนี้พรรณนาห้าสิกขาบทข้างต้นคำใดข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าแต่ในห้าสิกขาบทข้างต้นจำต้องชี้แจงโดยประกาศความที่แปลกกันพึงทราบวินิจฉัยในคำนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวชี้แจงดังนี้ก่อนอื่นในคำว่าปานาติปาโตนี้บทว่าปาโนได้แก่ความสืบต่อแห่งขันที่นับเนื่องด้วยชีวิตตินทรีย์อีกนัยยะหนึ่งได้แก่สัตว์ที่บัณฑิตอาศัยความสืบต่อแห่งขันนั้นบัญญัติไว้ก็วัฏฏเจตนาเจตนาคิดจะฆ่าของบุคคลผู้มีความสำคัญในสัตว์มีชีวิตนั้นว่าเป็นสัตว์มีชีวิตเป็นสมุฏฐานแห่งความพยายามที่จะตัดชีวิตตินทรีย์ของสัตว์มีชีวิตนั้นเป็นไปทางกายทวารและวจีทวารทวารใดทวารหนึ่งชื่อว่าปานาติบาตในคำว่าอธินนาทานังนี้บทว่าอธินนังได้แก่ทรัพย์สิ่งของที่เจ้าของหวงแหน
ซึ่งเจ้าของเองเมื่อทำตามที่ต้องการก็ไม่ต้องโทษไม่ถูกตำหนิเถยะเจตนาเจตนาคิดจะลักของบุคคลผู้มีความสำคัญในทรัพย์สิ่งของที่เจ้าของหวงแหนว่าเป็นทรัพย์สิ่งของที่เจ้าของหวงแหนเป็นสมุดฐานแห่งความพยายามที่จะลักทรัพย์สิ่งของนั้นเป็นไปทางกายทวารและวจีทวารทวารใดทวารหนึ่งนั้นแหละชื่อว่าอทินนาทานบทว่าอพรหมจริยังได้แก่ความประพฤติไม่ประเสริฐเจตนาเป็นเหตุละเมิดฐานคือการส่องเสพอสัตธรรมเป็นไปทางกายทวารโดยการส่องเสพเมถุนหรือการสมสู่กันสองต่อสองชื่อว่าอพรหมจรรย์ในคำว่ามุสาวาโทนี้บทว่ามุสาได้แก่วจีประโยคหรือกายประโยคที่หักรานประโยชน์ของบุคคลผู้มุ่งจะให้คลาดเคลื่อนจากความจริงเป็นเบื้องหน้ามิจฉาเจตนาเจตนาที่จะพูดผิดทำผิดของบุคคลนั้นด้วยประสงค์จะให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเป็นสมุฏฐานแห่งกายประโยคและวจีประโยคที่จะทำให้ผู้อื่นให้เข้าใจผิดเป็นไปทางกายทวารและวจีทวารทวารใดทวารหนึ่งชื่อว่ามุสาวาทก็ในคำว่าสุราเมรยะมัชฌัปปมาทฐานังนี้บทว่าสุราได้แก่สุราห้าอย่างคือสุราทำด้วยแป้งสุราทำด้วยขนมสุราทำด้วยข้าวสุกสุราผสมเชื้อสุราที่ปรุงด้วยเครื่องปรุงแม้เมรัยก็มีห้าอย่างคือเมรัยที่ทำด้วยดอกไม้เมรัยที่ทำด้วยผลไม้เมรัยทำด้วยงบน้ำอ้อยเมรัยที่ทำด้วยดอกมะสางเมรัยที่ปรุงด้วยเครื่องปรุงบทว่ามัชชังได้แก่ทั้งสองอย่างนั้นนั่นแหละชื่อว่ามัชชะเพราะอัฏฐะว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเมาก็หรือสิ่งอื่นใดไม่ว่าอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความเมาบุคคลเมาประมาทด้วยสิ่งใดที่ดื่มแล้วสิ่งอันนี้ก็เรียกว่ามัชชะบทว่าปมาทฐานังได้แก่เจตนาที่ดื่มกลืนกินมัชชะนั้นท่านเรียกว่าปมาทฐานังเพราะเป็นเหตุแห่งความเมาความประมาทเจตนากลืนกินมัชชะคือสุราและเมรัยเป็นไปทางกายทวารด้วยประสงค์จะกลืนกินพึงทราบว่าสุราเมรัยเป็นทั้งแห่งความประมาทโดยประการใดพึงทราบวินิจฉัยในสิกขาบทเหล่านั้นก่อนนับตั้งแต่ปานาติบาตเป็นต้นไปโดยประการนั้นวินิจฉัยสิกขาบทอย่างเดียวกันและต่างกันเป็นต้นในคำเอกตานานตาทิโตโดยที่สิกขาบทอย่างเดียวกันแต่ต่างกันเป็นต้นนี้ผู้ทักท้วงกล่าวว่าปานาติบาตหรือสิกขาบทอันมีอทินนาทานเป็นต้นเป็นอย่างเดียวกันเพราะผู้จะพึงถูกฆ่าผู้ฆ่าประโยคและเจตนาเป็นต้นเป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกันเพราะมีผู้จะถูกฆ่าเป็นต้นต่างกันหรือว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็เพราะเหตุไรผู้ทักท้วงจึงกล่าวคำนี้ว่าผิว่าสิกขาบทจะเป็นอย่างเดียวกันเพราะคนที่จะพึงถูกฆ่าเป็นต้นเป็นคนเดียวกันไซเมื่อเป็นดังนั้นเมื่อใดผู้ฆ่ามากคนฆ่าคนที่จะพึงถูกฆ่าคนเดียวหรือผู้ฆ่าคนเดียวฆ่าคนที่จะพึงถูกฆ่ามากคนคนที่จะพึงถูกฆ่ามากคนก็จะถูกผู้ฆ่าฆ่าด้วยประโยคเดียวมีสาหัตถิกะประโยคเป็นต้นหรือเจตนาอย่างเดียวก็จะยังประโยคของผู้เข้าไปตัดชีวิตตินทรีย์ของคนที่จะพึงถูกฆ่ามากคนให้ทั้งขึ้นเมื่อนั้นปานาติบาตก็จะพึงมีอย่างเดียวแต่ผิว่าสิกขาบทจะต่างกันเพ
พราะคนที่จะพึงถูกฆ่าเป็นคนต่างกันไซเมื่อเป็นดังนั้นเมื่อใดผู้ฆ่าคนเดียวเมื่อทำประโยคเดียวเพื่อคนคนเดียวก็ย่อมฆ่าคนที่พึงถูกฆ่ามากคนหรือผู้ฆ่ามากคนเมื่อทำมากประโยคเพื่อคนมากคนมีเทวทัตยัญญทัตและโสมทัตเป็นต้นก็ย่อมฆ่าได้เฉพาะเทวทัตยัญญทัตหรือโสมทัตคนเดียวเท่านั้นหรือผู้ที่จะพึงถูกฆ่าคนเดียวถูกผู้ฆ่าฆ่าด้วยมากประโยคมีสาหัตถิกะประโยคเป็นต้นเจตนามากเจตนาก็จะยังประโยคของผู้เข้าไปตัดชีวิตตินทรีย์ของผู้ที่จะพึงถูกฆ่าคนเดียวเท่านั้นให้ตั้งขึ้นเมื่อนั้นปานาติบาตก็จะพึงมีมากอย่างแม้คำทั้งสองนั้นก็ไม่ถูกสิกขาบทจะชื่อว่าเป็นอย่างเดียวกันเพราะผู้ที่จะพึงถูกฆ่าเป็นต้นเหล่านั้นมีผู้เดียวก็หามิได้สิกขาบทชื่อว่าต่างกันเพราะผู้ที่จะพึงถูกฆ่าเป็นต้นเหล่านั้นต่างกันก็หามิได้ความจริงสิกขาบทอย่างเดียวกันและต่างกันก็โดยเหตุอย่างอื่นคำนั้นพึงใช้แก่ปานาติบาตแม้สิกขาบทนอกนั้นก็พึงใช้อย่างนั้นข้าพเจ้าขอชี้แจงต่อไปนี้ก่อนอื่นปานาติบาตนั้นชื่อว่าเป็นอย่างเดียวกันเพราะผู้ที่จะพึงถูกฆ่าและคนฆ่าเป็นต้นเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าต่างกันเพราะผู้ที่จะพึงถูกฆ่าเป็นต้นต่างกันก็หาไม่ที่แท้ปานาติบาตชื่อว่าเป็นอย่างเดียวกันเพราะผู้ที่จะถูกฆ่าและคนฆ่าเป็นต้นเป็นอย่างเดียวกันโดยจัดเป็นคู่กันทั้งชื่อว่าเป็นอย่างเดียวกันเพราะผู้จะพึงถูกฆ่าและคนฆ่าเป็นต้นแม้ทั้งสองนั้นเป็นอย่างเดียวกันโดยจัดเป็นคู่กันหรือชื่อว่าต่างกันเพราะผู้ที่จะพึงถูกฆ่าและคนฆ่าเป็นต้นนั้นเป็นอีกคนหนึ่งจากคนทั้งสองจริงอย่างนั้นเมื่อคนผู้ฆ่ามากคนแม้ฆ่าคนผู้ที่จะถูกฆ่าหลายคนโดยประโยคหลายประโยคมีสรักเคประโยคการขุดสระเป็นต้นหรือด้วยประโยคเดียวมีโอปาตคณะประโยคการขุดบ่อเป็นต้นก็เป็นปานาติบาตมากปานาติบาตเมื่อคนผู้ฆ่าคนเดียวแม้ฆ่าคนที่ถูกฆ่ามากคนด้วยประโยคเดียวหรือมากประโยคด้วยเจตนาเดียวที่ยังประโยคนั้นให้ตั้งขึ้นหรือด้วยมากประโยคก็เป็นปานาติบาตจากปานาติบาตอันหนึ่งเมื่อคนผู้ฆ่ามากคนแม้ฆ่าคนที่ถูกฆ่าคนเดียวด้วยมากประโยคความที่กล่าวแล้วหรือด้วยประโยคเดียวก็เป็นปานาติบาตมากปานาติบาตแม้ในสิกขาบทมีอทินนาทานเป็นต้นก็ในยะนี้ในเรื่องนี้พึงทราบวินิจฉัยโดยความเป็นสิกขาบทอย่างเดียวกันและต่างกันเป็นต้นด้วยประการดังกล่าวมาชะนี้เมื่อว่าโดยอารมณ์ในข้อนี้ปานาติบาตชีวิตตินทรีย์เป็นอารมณ์อทินาทานอพรหมจรรย์และสุราเมรัยมัชฌปมาทฐานมีสังขารคือบรรดารูปธรรมมีรูปายตนะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์มุสาวาทมีสัตว์เป็นอารมณ์เพราะปรารภคนที่จะพูดมุสาเป็นไปอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าแม้อพรหมจรรย์ก็มีสัตว์เป็นอารมณ์อันหนึ่งอทินาทานมีสัตว์เป็นอารมณ์ในเวลาที่สัตว์เป็นผู้ที่จะพึงถูกลักไปอีกประการหนึ่งอทินาทานมีสัตว์เป็นอารมณ์ก็โดยอำนาจสังขารไม่ใช่โดยอำนาจพระบัญญัติในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยโดยอารมณ์ดังกล่าวมาชะนี้เมื่อว่าโดยสมาทานก็สิกขาบทเหล่านี้มีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทเป็นต้น
สามเณรสมาทานในสำนักภิกษุเท่านั้นจึงเป็นอันสมาทานส่วนอุบาสกสมาทานเองก็ดีสมาทานในสำนักของผู้อื่นก็ดีก็เป็นอันสมาทานแล้วสมาทานรวมกันก็ดีสมาทานแยกกันก็ดีก็เป็นอันสมาทานแล้วแต่ต่างกันอย่างไรเล่าบุคคลสมาทานรวมกันก็มีวิรัติเดียวมีเจตนาเดียวเท่านั้นแต่ปรากฏว่าวิรัติและเจตนาเหล่านั้นมีถึง5โดยอำนาจกิจคือหน้าที่ส่วนบุคคลที่สมาทานแยกกันก็พึงทราบว่ามีวิรัติเจตนาก็5ในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยโดยการสมาทานด้วยประการฉะนี้เมื่อว่าโดยการขาดในข้อนี้สำหรับสามเณรทั้งหลายเมื่อสิกขาบทหนึ่งขาดทุกสิกขาบทก็เป็นอันขาดเพราะสิกขาบทเหล่านั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งปาราชิกของสามเณรเหล่านั้นด้วยสิกขาบทที่สามเณรล่วงละเมิดนั้นแหละก็มีกรรมต่อเนื่องตามมาแต่สำหรับคฤหัสถ์เมื่อศีลข้อหนึ่งขาดก็ขาดข้อเดียวเท่านั้นเพราะศีลของคฤหัสถ์เหล่านั้นมีองค์5ย่อมจะสมบูรณ์อีกด้วยการสมาทานศีลนั้นเท่านั้นแต่อาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าบรรดาศีลที่คฤหัสถ์สมาทานเป็นข้อๆเมื่อศีลข้อหนึ่งขาดก็ขาดข้อเดียวเท่านั้นแต่บรรดาศีลที่คฤหัสถ์สมาทานรวมกันอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าสมาทานศีลที่ประกอบด้วยองค์5ดังนี้เมื่อศีลข้อหนึ่งขาดศีลแม้ที่เหลือก็เป็นอันขาดหมดทุกข้อเพราะเหตุไรเพราะศีลข้อที่สมาทานไม่ขาดด้วยศีลที่คฤหัสถ์ล่วงละเมิดนั้นแลก็มีความผูกพันด้วยกรรมในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้ด้วยการขาดด้วยประการฉะนี้เมื่อว่าโดยโทษมากบรรดาสัตว์มีชีวิตที่เว้นจากคุณมีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นปาณาติบาตชื่อว่ามีโทษน้อยก็เพราะสัตว์ตัวเล็กชื่อว่ามีโทษมากก็เพราะสัตว์ตัวใหญ่เพราะเหตุไรเพราะประโยคใหญ่คือมีความพยายามมากแม้เมื่อมีประโยคเสมอกันชื่อว่ามีโทษมากเพราะวัตถุใหญ่ส่วนบรรดาสัตว์มีชีวิตที่มีคุณมีมนุษย์เป็นต้นปาณาติบาตชื่อว่ามีโทษน้อยก็เพราะมนุษย์มีคุณน้อยชื่อว่ามีโทษมากก็เพราะมนุษย์มีคุณมากแต่เมื่อมีตัวและคุณเสมอกันก็พึงทราบว่ามีโทษน้อยเพราะกิเลสและความพยายามอ่อนและมีโทษมากเพราะกิเลสและความพยายามแรงกล้าแม้ในสิกขาบทที่เหลือก็ในยะนี้อันหนึ่งในข้อนี้สุราเมรยมัชฌปมาทฐานเท่านั้นชื่อว่ามีโทษมากปาณาติบาตเป็นต้นหามีโทษมากเช่นนั้นไม่เพราะอะไรเพราะทำอันตรายแก่อริยธรรมเหตุทำผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ให้กลายเป็นคนบ้าในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้ด้วยความมีโทษมากด้วยประการฉะนี้เมื่อว่าโดยประโยคก็ในข้อนี้ปาณาติบาตมี6ประโยคคือสาหัตถิกะประโยคอนัตติกะประโยคนิสสัคคิยะประโยคทาวรประโยควิชามยประโยคอิทธิมยประโยคบรรดาประโยคเหล่านั้นการประหารด้วยกายหรือของที่เนื่องด้วยกายชื่อว่าสาหัตถิกะประโยคสาหัตถิกะประโยคนั้นแยกเป็นสองคือสาหัตถิกะประโยคเจาะจงและสาหัตถิกะประโยคไม่เจาะจงในสาหัตถิกะประโยคทั้งสองนั้น
เฉพาะสาหัตถิกะประโยคเจาะจงบุคคลย่อมผูกพันด้วยกรรมเพราะความตายของคนที่ไปเจาะจงประหารเท่านั้นในสาหัตถิกะประโยคไม่เจาะจงอย่างนี้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งจงตายเสียเถิดดังนี้บุคคลย่อมผูกพันด้วยกรรมเพราะความตายของคนใดคนหนึ่งเหตุการณ์ประหารเป็นปัจจัยอันหนึ่งแม้ด้วยสาหัตถิกะประโยคทั้งสองเขาพอถูกประหารก็ตายหรือตายด้วยโรคนั้นในภายหลังบุคคลก็ย่อมผูกพันอยู่ด้วยกรรมขณะที่เขาถูกประหารเท่านั้นแต่เมื่อบุคคลประหารด้วยประสงค์จะให้เขาตายแต่เขาไม่ตายด้วยการประหารนั้นกลับคิดประหารเขาอีกผิดว่าแม้ในภายหลังเขาตายด้วยการประหารครั้งแรกบุคคลก็ย่อมผูกพันด้วยกรรมในเวลานั้นเท่านั้นถ้าว่าเขาตายด้วยการประหารครั้งที่สองก็ไม่เป็นปานาติบาตแม้เมื่อเขาตายด้วยสาหัตถิกะประโยคทั้งสองบุคคลก็ผูกพันด้วยกรรมโดยการประหารครั้งแรกเท่านั้นเมื่อเขาไม่ตายแม้ด้วยสาหัตถิกะประโยคทั้งสองก็ไม่เป็นปานาติบาตเลยในข้อที่แม้คนมากคนประหารคนคนเดียวก็ในยะนี้แม้ในอันนี้ความผูกพันด้วยกรรมย่อมมีแก่คนที่ประหารเขาตายเท่านั้นการจงใจสั่งให้เขาทำชื่อว่าอนัตติกะประโยคแม้ในอนัตติกะประโยคนั้นก็พึงทราบความผูกพันด้วยกรรมโดยในยะที่กล่าวไว้ในสาหัตถิกะประโยคนั่นแหละก็ในอนัตติกะประโยคนั้นพึงทราบว่ามีกำหนดไว้หกอย่างอนัตติกะประโยคกำหนดไว้คือวัตถุหนึ่งการหนึ่งโอกาสหนึ่งอาวุธหนึ่งอิริยาบถหนึ่งกิริยาวิเศษหนึ่งในข้อกำหนดหกนั้นสัตว์มีชีวิตพึงจำไว้ว่าวัตถุเวลาเช้าเวลาเย็นเป็นต้นและเวลาหนุ่มสาวเวลาผู้ใหญ่เป็นต้นก็พึงจำไว้ว่าการคามนิคมป่าตรอกหรือทางแยกดังว่ามานี้เป็นต้นพึงจำไว้ว่าโอกาสอาวุธเป็นต้นอย่างนี้คือคาบธนูหรือหอกการยืนหรือการนั่งของตนที่ถูกฆ่าและคนฆ่าดังว่ามานี้เป็นต้นพึงจำไว้ว่าอิริยาบถการแทงการตัดการทำให้ขาดหรือกร่อนผมดังว่ามาเป็นต้นพึงจำไว้ว่ากิริยาวิเศษก็หากว่าคนถูกเขาสั่งให้ฆ่าผู้ใดทำวัตถุให้คลาดเคลื่อนคือฆ่าผิดตัวไปฆ่าคนอื่นนอกจากผู้นั้นไซผู้สั่งก็ไม่ต้องผูกพันด้วยกรรมถ้าเขาไม่ทำวัตถุให้คลาดเคลื่อนฆ่าไม่ผิดตัวแม้ทั้งสองคนก็ต้องผูกพันด้วยกรรมคือผู้สั่งในขณะสั่งผู้ถูกสั่งในขณะฆ่าแม้ในข้อกำหนดอื่นๆมีการเป็นต้นก็ในยะนี้ก็การปล่อยเครื่องประหารด้วยกายหรือของที่เนื่องด้วยกายเพื่อทำเขาให้ตายชื่อว่านิสักขิยประโยชน์แม้นิสักขิยประโยชน์นั้นก็แยกเป็นสองเหมือนกันคือนิสักขิยประโยคเจาะจงและไม่เจาะจงในข้อนี้การผูกพันด้วยกรรมก็พึงทราบตามไนยะที่กล่าวมาแล้วในข้อนี้นี้นั่นแหละการขุดบ่อการวางกระดานหกการประกอบเหยื่อยาพิษและกรงยนต์เป็นต้นเพื่อทำให้เขาตายชื่อว่าถาวรประโยคแม้ถาวรประโยคนั้นก็แบ่งเป็นสองคือถาวรประโยคเจาะจงและไม่เจาะจงก็ในข้อนี้การผูกพันด้วยกรรมพึงทราบตามไนยะที่กล่าวมาแล้วในข้อต้นๆแต่ความแปลกกันมีดังนี้
เมื่อคนหาหัวมันทำบ่อเป็นต้นใกล้ๆหรือทำบ่อเปล่าก็ต้องคนอื่นๆผิว่าเขาตายเพราะบ่อเป็นต้นนั้นเป็นปัจจัยความผูกพันด้วยกรรมก็มีแก่คนหาหัวมันอันหนึ่งเมื่อคนนั้นหรือคนอื่นกลบบ่อนั้นเสียแล้วทำพื้นให้เรียบหรือคนกวาดฝุ่นโกยฝุ่นไปหรือคนขุดหัวมันขุดหัวมันทำหลุมไว้หรือเมื่อฝนตกเกิดโคลนตมคนลงไปติดตาในโคลนตมนั้นความผูกพันด้วยกรรมก็มีแก่คนหาหัวมันนั่นแหละก็ผิดว่าคนที่ได้หัวมันหรือคนอื่นทำหลุมนั้นให้กว้างหรือลึกกว่าเดิมคนลงไปตายเพราะหลุมกว้างหรือลึกนั้นความผูกพันด้วยกรรมก็แก่คนแม้ทั้งสองเหมือนอย่างว่ามูลเหตุทั้งหลายย่อมเทียบกันได้กับการขุดหัวมันชั้นใดเมื่อคนกลบหลุมให้เรียบในที่นั้นคนก็พ้นจากตกหลุมก็ฉันนั้นแม้ในถาวรประโยคมีการวางกระดานหกเป็นต้นก็อย่างนั้นเหมือนกันการผูกพันด้วยกรรมตามเหตุที่เกิดก็พึงทราบตราบที่ถาวรประโยคเหล่านั้นยังเป็นไปการร่ายวิทยาคมเพื่อทำให้ตายชื่อว่าวิชามยประโยคการทำฤทธิ์ต่างๆที่เกิดแต่วิบากกรรมเพื่อทำให้เขาตายเหมือนใช้อาวุธคือเขี้ยวเป็นต้นขบด้วยเขี้ยวเป็นอาทิชื่อว่าอิทธิมยประโยคส่วนอทินนาทานก็มีประโยคคือสาหัตถิกะประโยคและอนัตติกะประโยคเป็นต้นที่เป็นไปโดยอำนาจเถยยาวหารปะไสหาวหารปฏิชนาวหารปริกัปปาวหารและกุสาวหารประเภทแห่งประโยคแม้เหล่านั้นก็พึงทราบโดยทํานองที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละสิกขาบทแม้ทั้งสามมีอพรหมจริยะเป็นต้นก็ได้เฉพาะสาหัตถิกะประโยคอย่างเดียวในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้โดยประโยคด้วยประการดังกล่าวมาชะนี้เมื่อว่าโดยองค์ในข้อนี้ปาณาติบาตมีองค์ห้า 1. ปาโนสัตว์มีชีวิต 2. ปาณสัญญีสำคัญว่าสัตว์มีชีวิต 3. วัฏกะจิตตังจิตคิดจะฆ่า 4. วายามติพยายาม 5. เตนะมรติสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นแม้อทินนาทานก็มีองค์ห้าเหมือนกันคือ 1. ปาระปริคหิตังของมีเจ้าของหวงแหน 2. ปาระปริคหิตะสัญญีสำคัญว่าของมีเจ้าของหวงแหน 3. เถยยะจิตตังมีจิตคิดจะลัก 4. วายามติพยายาม 5. เตนะอาทาตับพังอาทานังคัจฉติลักของได้มาด้วยความพยายามนั้นส่วนอพรหมจรรย์มีองค์สี่คือ 1. อัจฉาจริยวัตถุสิ่งที่พึงล่วงละเมิด 2.เสวนาจิตตังจิตคิดจะเสพ 3. ประโยคังสมาปัจฉติพยายามเข้าถึง 4. สาธิยติยินดีมุสาวาทมีองค์สี่เหมือนกันคือ 1. มุสาเรื่องเท็จ 2. วิสังวาทนาจิตตังจิตคิดจะพูดเท็จ3. วายาโมพยายามเกิดแต่จิตนั้น 4. ปรวิสังวาทนังพูดเท็จต่อคนอื่นและเขารู้เรื่องเท็จ
สุราเมรยะมัชฌปมาทฐานก็มีองค์สี่คือ 1. สุราทีนังอัญญตรังของมึนเมามีสุราเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 2. มัทนิยปาตุกรรมยตาจิตตังจิตคิดอยากจะดื่มของมึนเมา 3. ตัดชังวายามังอปัจจติความพยายามเกิดแต่จิตนั้น 4. ปิเตจะปวิสติดื่มเข้าไปในลำคอในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้โดยองค์ด้วยประการดังกล่าวมาฉะนี้เมื่อว่าโดยสมุดฐานในข้อนี้ปาณาติบาตอทินนาทานและมุสาวาทมีสมุดฐานสามคือ 1. กายจิต 2. วาจาจิต 3. กายวาจาจิตอพรหมจรรย์มีสมุดฐานเดียวคือกายจิตสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานมีสองสมุดฐานคือศีลกายและกายจิตในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยโดยสมุดฐานด้วยประการดังกล่าวมาฉะนี้เมื่อว่าโดยเวทนาในข้อนี้ปาณาติบาตประกอบด้วยทุกขเวทนาอทินนาทานประกอบด้วยเวทนาสามอย่างใดอย่างหนึ่งมุสาวาทก็เหมือนกันอีกสองสิกขาบทประกอบด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้โดยเวทนาด้วยประการดังกล่าวมาฉะนี้เมื่อว่าโดยมูลในข้อนี้ปาณาติบาตมีโทสะและโมหะเป็นมูลอทินนาทานและมุสาวาทมีโลภะและโมหะเป็นมูลบ้างมีโทสะและโมหะเป็นมูลบ้างอีกสองสิกขาบทนอกนี้มีโลภะและโมหะเป็นมูลในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยโดยมูลด้วยประการดังกล่าวมาฉะนี้เมื่อว่าโดยกรรมในข้อนี้ปาณาติบาตอทินนาทานและอพรหมจรรย์เป็นกายกรรมและเป็นกรรมบทมุสาวาทเป็นวจีกรรมอย่างเดียวที่หักรานประโยชน์ก็เป็นกรรมบทมุสาวาทนอกนี้เป็นกรรมอย่างเดียวสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานเป็นกายกรรมอย่างเดียวในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้โดยกรรมด้วยประการดังกล่าวมาฉะนี้เมื่อว่าโดยวิรัตงดเว้นในข้อนี้ผู้ทักท้วงกล่าวว่าบุคคลเมื่องดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นงดเว้นจากไหนจะกล่าวชี้แจงดังนี้ก่อนอื่นบุคคลเมื่องดเว้นโดยสมาทานวิรัตย่อมงดเว้นจากอกุศลกรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นของตนเองหรือของคนอื่นๆปรารภอะไรก็ปรารภอกุศลกรรมที่จะงดเว้นนั่นแหละเมื่องดเว้นโดยสันปัตตวิรัตย่อมงดเว้นจากอกุศลกรรมดังกล่าวแล้วนั่นแหละปรารภอะไรก็ปรารภอารมณ์แห่งอกุศลกรรมที่เป็นปานาติบาตเป็นต้นที่กล่าวแล้วแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าบุคคลปรารภสังขารทั้งหลายที่นับได้ว่าน้ำเมาคือสุราและเมรัยจึงงดเว้นจากที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มกินน้ำเมาคือสุราและเมรัยบุคคลปรารภบรรดาสัตว์และสังขารเฉพาะที่ตนพึงลักและพึงหักรานจึงงดเว้นจากอทินนาทานและมุสาวาทปรารภสัตว์อย่างเดียวจึงงดเว้นจากปาณาติบาตและอพรหมจรรย์อาจารย์นอกนั้นมีความเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลเมื่อคิดอย่างหนึ่งก็ทำเสียอย่างหนึ่ง
ละสิ่งใดก็ไม่รู้สิ่งนั้นดังนี้เมื่อไม่ต้องการอย่างนั้นจึงกล่าวว่าบุคคลละสิ่งใดก็ปรารภสิ่งนั้นคืออกุศลกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นของตนนั่นแหละจึงงดเว้นคำนั้นไม่ถูกเพราะเหตุไรเพื่อสิ่งนั้นไม่อารมณ์ปัจจุบันและไม่มีอารมณ์ภายนอกจริงอยู่ในบาลีวิพังแห่งสิกขาบททั้งหลายท่านถามว่าสิกขาบททั้งห้าเป็นกุศลเท่าไหร่เป็นต้นเป็นอรณะเท่าไหร่แล้วในการตอบปัญหาที่ดำเนินไปอย่างนี้ว่ากุศลทั้งหลายประกอบด้วยสุขเวทนาก็มีจึงกล่าวถึงความที่ธรรมะมีอารมณ์เป็นปัจจุบันและอารมณ์ภายนอกอย่างนี้ว่ามีอารมณ์เป็นปัจจุบันมีอารมณ์ภายนอกคำนั้นย่อมไม่ถูกสำหรับคนที่ปรารภอกุศลธรรมมีปานาติบาตเป็นต้นของตนในคำที่ว่าบุคคลคิดอย่างหนึ่งทำเสียอย่างหนึ่งและละสิ่งใดก็ไม่รู้สิ่งนั้นขอกล่าวชี้แจงดังนี้บุคคลกำลังปฏิบัติโดยทำกิจให้สำเร็จใครจะกล่าวว่าคิดอย่างหนึ่งทำเสียอย่างหนึ่งหรือว่าละสิ่งใดไม่รู้สิ่งนั้นดังนี้ย่อมไม่ได้อาระพิตวานะอมตังชหันโตสัพพปาปเกนิทัสนันเจตะพระเวมัคคโทริยปุคคโลพระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในมรรคปรารภอมตะธรรมก็ละบาปธรรมได้หมดเป็นอุทาหรณ์ในข้อนี้ในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้โดยวิรัตงดเว้นด้วยประการดังกล่าวมาชะนี้เมื่อว่าโดยผลบาปธรรมมีปานาติบาตเป็นต้นเหล่านี้ทั้งหมดย่อมให้เกิดผลคือทุกขติและให้เกิดวิบากที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจในสุขติทั้งให้เกิดผลมีความไม่กล้ากล้าเป็นต้นในภายภาคหน้าและปัจจุบันอันหนึ่งในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้โดยผลตามนัยยะเป็นต้นอย่างนี้ว่าวิบากของปานาติบาตอย่างเบาที่สุดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ทำให้เป็นผู้มีอายุสั้นอีกประการหนึ่งในข้อนี้ก็พึงทราบวินิจฉัยแม้โดยสมุฏฐานเวทนามูลกรรมและผลของเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นในเจตนางดเว้นนั้นให้เข้าใจกันดังนี้เวรมณีเจตนางดเว้นเหล่านั้นทั้งหมดตั้งขึ้นโดยสมุฏฐานสี่คือกายกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตทั้งหมดนั่นแหละประกอบด้วยสุขเวทนาก็มีประกอบด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีมีอโลภะอโทสะเป็นมูลก็มีมีอโลภะอโทสะและอโมหะเป็นมูลก็มีในข้อนี้เวรมณีแม้ทั้งเป็นกายกรรมมุสาวาทาเวรมณีเป็นวจีกรรมแต่ก็ตั้งขึ้นจากจิตในขณะมรรคจิตแม้เวรมณีทั้งปวงก็เป็นมโนกรรมปานาติปาตาเวรมณีมีผลเป็นต้นอย่างนี้คือความมีอวัยวะใหญ่น้อยสมบูรณ์ความมีสมบัติคือความสูงใหญ่ความมีสมบัติคือชาวว่องไวความมีเท้าตั้งอยู่เรียบดีความงามความนุ่มนวลความสะอาดความกล้าความมีกำลังมากความมีวาจาสละสลวยความเป็นที่รักของชาวโลกความมีวาจาไม่มีโทษความมีบริษัทไม่แตกกันความมีความองอาจความมีรูปไม่บกพร่องความเป็นผู้ไม่ตายเพราะศัตรูความเป็นผู้มีบริวารมากความเป็นผู้มีรูปงามความเป็นผู้มีสวดทรงดีความมีโรคน้อยความไม่เศร้าโศกความไม่พลัดพรากกับสัตว์สังขารรักที่พอใจความมีอายุยืน
อทินาทานาเวรมณีมีผลเป็นต้นอย่างนี้คือความมั่งมีธนทรัพย์ความมั่งมีธัญทรัพย์ความมั่งมีโภคทรัพย์ความเกิดโภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดความมีความถาวรมั่นคงแห่งโภคทรัพย์ที่เกิดแล้วความได้โภคทรัพย์ที่ปรารถนาอย่างฉับพลันความมีโภคทรัพย์ไม่ถูกแบ่งด้วยภัยคือพระราชาโจรน้ำไฟทายาทที่ไม่รักกันความได้ธนทรัพย์ที่ไม่สาธารณะความได้โลกุตระทรัพย์ความไม่รู้จักความไม่มีความอยู่เป็นสุขอพรหมจริยาเวรมณีมีผลเป็นต้นดังนี้คือความไม่มีศัตรูความเป็นที่รักของตนทุกคนความได้ข้าวน้ำผ้าและที่นอนเป็นต้นความนอนสบายความตื่นสบายความพ้นภัยในอบายความเป็นผู้ไม่เกิดเป็นสตรีหรือเกิดเป็นคนไม่มีเพศความไม่โกรธความกระทำโดยเคารพความเป็นที่รักกันแห่งสตรีและบุรุษความมีอินทรีย์บริบูรณ์ความมีลักษณะบริบูรณ์ความไม่มีความสงสัยความเป็นผู้ขวนขวายน้อยความอยู่เป็นสุขความไม่มีภัยแต่ที่ไหนความไม่มีความพลัดพรากจากสัตว์สังขารที่รักหมายเหตุผู้อ่านความไม่พลัดพรากจากสัตว์สังขารที่รักในข้อนี้คือการไม่พลัดพรากกันขณะที่ยังมีชีวิตนะครับแต่คงเลี่ยงการพลัดพรากจากการตายไม่ได้ส่วนความเป็นผู้ไม่เกิดเป็นสตรีนั้นเรื่องนี้ต้องเปิดใจศึกษาให้ดีนะครับว่ากรรมแต่ละอย่างนั้นส่งให้เกิดมาแตกต่างกันอย่างไรไม่ใช่การกดขี่เพศหญิงอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับถ้าลองเปิดใจดูดีๆนะครับว่าเพศหญิงนั้นเกิดมาก็เหมือนมีอวัยวะที่เป็นภัยแก่ตัวเป็นเพศที่เสี่ยงต่อการถูกทำร้ายถูกกดขี่ถูกข่มขืนต้องมีประจำเดือนต้องมีความยุ่งยากลำบากกว่าเพศชายมากนะครับถ้าไม่เปิดใจศึกษาให้ดีศึกษาให้ถ่องแท้ก็จะหลงเข้าใจว่าคำสอนหลายส่วนเป็นการนำความเชื่อเรื่องผู้ชายต้องเป็นใหญ่มากดขี่เพศหญิงศึกษาธรรมะแล้วก็ต้องปล่อยวางนะครับเอาง่ายๆว่าแค่ลองถือศีล8ให้ได้สัก 2-3 ปีแล้วคุณจะรู้นะครับว่าจิตบริสุทธิ์ไม่มีเพศเป็นอย่างไรส่วนสำหรับคำว่าอพรหมจริยาจะไม่ทำให้เกิดมาเป็นคนไม่มีเพศนั้นในที่นี้เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงการเกิดมามีเพศสภาพไม่ตรงกับจิตใจนะครับการศึกษาธรรมะต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแม้แต่อรรถกถาจะอธิบายไว้เยอะแล้วแต่คนรุ่นใหม่ถ้าไม่ศึกษาให้ลึกก็มีโอกาสจะเข้าใจผิดได้นะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยมุสาวาทาเวรมณีเป็นผลเป็นต้นอย่างนี้คือความมีอินทรีย์ผ่องใสความเป็นผู้พูดวาจาไพเราะสละสลวยความมีพื้นเรียงเรียบและสะอาดความไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่เตี้ยไม่สูงเกินไปความมีสัมผัสสบายความมีปากมีกลิ่นดังดอกอุบลความมีคนใกล้ชิดเชื่อฟังดีความมีวาจาที่เชื่อถือได้ความมีลิ้นอ่อนแดงบางเสมือนดอกโกมลและอุบลความไม่ฟุ้งซ่านความไม่คลอนแคลนสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีมีผลเป็นต้นอย่างนี้คือความปฏิญาณได้ฉับพลันในกรณียกิจทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันความมีสติมั่นคงทุกเมื่อความไม่เป็นคนบ้าความมีญาณความไม่เกียจคร้านความไม่โง่ไม่ใบ้ไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่หลงไม่หวาดกลัวไม่แข็งดีไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแคลงใจความเป็นคนพูดสัจจะพูดแต่วาจาไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เปล่าประโยชน์ความเป็นคนไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนกลางวัน
ความมีกตัญญูกตเวทีไม่ตรณีความเสียสละมีศีลเป็นคนตรงความไม่โกรธความมีหิริโอตตัปปะความมีความเห็นตรงความมีปัญญามากความมีความรู้ความเป็นบัณฑิตความฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้โดยสมุฏฐานเวทนามูลกรรมและผลด้วยประการดังกล่าวมาชนี้พรรณนาห้าสิกขาบทหลังคำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าข้อยุติจากคำพรรณนาห้าสิกขาบทต้นนั้นควรนำมาใช้ในห้าสิกขาบทหลังควรกล่าวเป็นข้อและควรทราบว่าสิกขาบทมีอย่างเลวเป็นต้นไว้ด้วยบัดนี้จะพรรณนาความดังต่อไปนี้คำใดในการพรรณนาห้าสิกขาบทต้นยอมยุติถูกต้องคำนั้นควรถือจากการพรรณนานั้นมาประกอบในห้าสิกขาบทหลังในข้อนี้ประกอบความดังนี้เหมือนอย่างว่าเมื่อว่าโดยอารมณ์ในสิกขาบทก่อนๆสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานมีสังขารเป็นรูปาตยนะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ชั้นใดในที่นี้วิกาลโภชนะก็ฉันนั้นพึงทราบความต่างกันแห่งอารมณ์ของห้าสิกขาบทหลังทุกสิกขาบทโดยไนยะนี้แต่เมื่อว่าโดยสมาทานห้าสิกขาบทต้นที่สามเณรหรืออุบาสกสมาทานย่อมเป็นอันสมาทานแล้วฉันใดห้าสิกขาบทหลังนี้ก็ฉันนั้นแม้เมื่อว่าโดยองค์ความต่างกันแห่งองค์ของห้าสิกขาบทต้นมีปาณาติบาตเป็นต้นกล่าวไว้แล้วในที่นั้นฉันใดแม้ในที่นี้ก็ฉันนั้นวิกาลโภชนะมีองค์สี่คือ1วิการ2ของที่เป็นยาวกาลิกะ3การกลืนกิน4ความไม่เป็นคนบ้าพึงทราบความต่างกันแห่งองค์ของสิกขาบทแม้นอกนั้นโดยทำนองนี้อันหนึ่งเมื่อว่าโดยสมุฏฐานในที่นั้นสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานมีสองสมุฏฐานคือกายและกายจิตฉันใดในที่นี้วิกาลโภชนะก็ฉันนั้นพึงทราบสมุฏฐานของสิกขาบททุกสิกขาบทโดยไนยะดังนี้อันหนึ่งเมื่อว่าโดยเวทนาในที่นั้นอทินนาทานประกอบด้วยเวทนาสามอย่างใดอย่างหนึ่งฉันใดในที่นี้วิกาลโภชนะก็ฉันนั้นพึงทราบการประกอบพร้อมด้วยเวทนาของสิกขาบททุกสิกขาบทโดยไนยะนี้อันหนึ่งในที่นั้นอพรหมจริยะมีโลภะและโมหะเป็นมูลฉันใดแม้ในที่นี้วิกาลโภชนะและอีกสองสิกขาบทก็ฉันนั้นพึงทราบความต่างกันแห่งมูลของสิกขาบททุกสิกขาบทโดยไนยะนี้อันหนึ่งในที่นั้นปาณาติบาตเป็นต้นเป็นกายกรรมฉันใดแม้ในที่นี้วิกาลโภชนะเป็นต้นก็ฉันนั้นอันหนึ่งชาตะรูปะรัชตะปฏิกหณะเป็นกายกรรมก็มีเป็นวจีกรรมก็มีโดยปริยายแห่งความเป็นไปและความเกิดทางกายทวารเป็นต้นมิใช่กรรมบทอันหนึ่งเมื่อว่าโดยวิรัตในที่นั้นบุคคลเมื่องดเว้นย่อมงดเว้นจากอกุศลมีปาณาติบาตเป็นต้นหรือของตนหรือของคนอื่นๆฉันใดแม้ในที่นี้ก็ย่อมงดเว้นจากอกุศลมีวิกาลโภชนะเป็นต้นก็ฉันนั้นอันหนึ่งเมื่อว่าด้วยความเป็นกุศลก็เป็นอย่างเดียวกันมีเวรมณีเป็นต้นมีสี่สมุฏฐานคือกายกายจิตวาจาจิต
และกายวาจาจิตทุกเวรมณีประกอบด้วยสุขเวทนาก็มีประกอบด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีมีอโลภะอโทสะเป็นมูลก็มีมีอโลภะอโทสะอโมหะเป็นมูลก็มีและทุกเวรมณีให้เกิดผลที่น่าปรารถนามีประการต่างๆฉันใดแม้ในที่นี้ก็ฉันนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าข้อยุติจากการพรรณนาห้าสิกขาบทต้นนั้นควรนำมาใช้ในห้าสิกขาบทหลังควรกล่าวสิกขาบทเป็นข้อควรทราบว่าสิกขาบทมีอย่างเลวเป็นต้นไว้ด้วยพึงทราบวินิจฉัยห้าสิกขาหลังนั้นคำว่าวิกาลโภชนังได้แก่การบริโภคอาหารเมื่อล่วงเลยเวลาเที่ยงตรงจริงอยู่การบริโภคอาหารเนื้อล่วงเลยเวลาเที่ยงตรงนั้นก็คือการบริโภคอาหารเมื่อล่วงเลยการที่ทรงอนุญาตไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าวิกาลโภชนะเจตนางดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนั้นในคำว่านัจคีตวาทิตวิสุขทัสสนังนี้การฟ้อนรำอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่านัจการขับร้องอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าคีตะการประโคมอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าวาทิตะการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกเพราะทำลายธรรมะฝ่ายกุศลโดยเป็นปัจจัยทำให้เกิดกิเลสชื่อว่าวิสุขทัสสนะหรือการดูการเห็นที่เป็นข้าศึกก็ชื่อว่าวิสุขทัสสนะการฟ้อนรำด้วยการขับร้องด้วยการประโคมด้วยการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยชื่อว่านัจคีตวาทิตวิสุขทัสสนะก็วิสุขทัสสนะในที่นี้พึงถือเอาตามนัยยะที่ตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรจริงอยู่ในพรหมชาลสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอันหนึ่งท่านสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบริโภคโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธายังชอบดูการเล่นที่เป็นข้าศึกเห็นปานนี้อยู่คือฟ้อนรำขับร้องประโคมเล่นมหรสพเล่นเล่านิทานเล่นปรบมือเล่นเคาะปลุกยามเล่นตีกลองเล่นของสวยๆทำของสวยๆเล่นเล่นเลียนคนจันทานเล่นไม้สูงเล่นหน้าศพเล่นชนช้างชนม้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่เล่นชนนกกระทาเล่นกระบี่กระบองเล่นแข่งสุนัขเล่นมวยชกมวยปล้ำเล่นรบกันเล่นสนามรบเล่นตรวจพลเล่นจัดกระบวนทัพดูกองทัพดังนี้เห็นปานใดพระสมณโคดมเว้นขาดจากการดูการละเล่นเห็นปานนี้ดังกล่าวมาชะนี้อีกอย่างหนึ่งการฟ้อนรำการขับร้องและการประโคมด้วยความตามที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นเป็นข้าศึกชื่อว่านัจคีตวาทิตวิสูกะการดูการฟ้อนรำขับร้องและประโคมที่เป็นข้าศึกเหล่านั้นชื่อว่านัจคีตวาทิตวิสุขทัสสนะเจตนางดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมที่เป็นข้าศึกนั้นเมื่อความจะกล่าวว่าทัสสนะสวนาแม้การฟังท่านก็เรียกว่าทัสสนะเหมือนกันเหมือนการจับอารมณ์แม้มิใช่เป็นไปทางจักษุทวารท่านก็เรียกว่าทัสสนะในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าโสจะโหติมิจฉาตติโกวิปริตทัสสโนผู้นั้นย่อมเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดมีทัศนะความเห็นวิปริตอันการล่วงละเมิดในสิกขาบทนี้ย่อมมีแก่ผู้เข้าไปดูเพราะอยากจะดูเท่านั้นส่วนผู้เดินไปพบหรือเห็นเฉพาะที่มาปรากฏในโอกาสที่นี้นั่งนอนก็มีแต่ความเศร้าหมองมิใช่ล่วงละเมิดก็ในสิกขาบทนี้การขับร้องแม้ที่อิงธรรมะก็
ก็ไม่ควรแต่ธรรมะที่อิงการขับร้องพึงทราบว่าสมควรดอกไม้เป็นต้นพึงใช้ประกอบด้วยการทัดทรงเป็นอาทิตามสมควรในสิกขาบทนั้นคำว่ามาลาได้แก่ดอกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งคำว่าวิเลปนะได้แก่ของอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาบทจัดไว้เพื่อลูบไล้นอกจากนั้นของหอมมีผงและอบตัวเป็นต้นทุกอย่างชื่อว่าของหอมของหอมนั้นทุกอย่างใช้ตกแต่งประดับไม่ควรแต่ใช้เป็นยาก็ควรแต่ของหอมที่เขานำเพื่อบูชาสำหรับผู้รับไว้ย่อมไม่ควรโดยปริยายไรที่นอนเกินขนาดท่านเรียกว่าที่นอนสูงที่นอนเป็นอัปปะและเครื่องปูที่นอนเป็นอากัปปิยะท่านเรียกว่าที่นอนใหญ่ที่นอนแม้ทั้งสองอย่างนั้นสำหรับผู้รับไว้ย่อมไม่ควรไม่ว่าโดยปริยายไรคำว่าชาตะรูปะได้แก่ทองคำว่ารัชตะได้แก่กหาปณะคือของใดๆมีมาสกโลหะมาสกไม้มาสกก้อนยางเป็นต้นที่เขาใช้แลกเปลี่ยนกันในประเทศนั้นๆทองและเงินตราทั้งสองแม้นั้นชื่อว่าชาตะรูปะรัชตะการรับเอาทองและเงินตรานั้นชื่อว่าปฏิฆหะการรับนั้นย่อมไม่ควรไม่ว่าปริยายไรพึงทราบสิกขาบทเป็นข้อๆดังกล่าวมาชะนี้ทั้งสิบสิกขาบทนั้นบุคคลสมาทานด้วยฉันทะหรือวิริยะจิตตะวิมังสาอย่างเลวก็ชื่อว่าหีนะอย่างเลวด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาปานกลางก็ชื่อว่ามัชฌิมะอย่างกลางด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอย่างประณีตชื่อว่าปณีตะอย่างดีอีกนัยยะหนึ่งสิกขาบททั้งสิบนี้เศร้าหมองด้วยตัณหาทิฏฐิและมานะชื่อว่าอย่างเลวที่ไม่เศร้าหมองชื่อว่าอย่างกลางที่ปัญญากำกับในสิกขาบทนั้นๆชื่อว่าอย่างดีอีกนัยยะหนึ่งสิกขาบทเหล่านั้นที่สมาทานด้วยกุศลจิตเป็นญาณวิปยุตปราศจากความรู้ชื่อว่าอย่างเลวที่สมาทานด้วยกุศลจิตเป็นญาณสัมปยุตประกอบด้วยความรู้เป็นสัสังขาริกมีเครื่องชักจูงชื่อว่าอย่างกลางที่สมาทานด้วยกุศลจิตเป็นญาณสัมปยุตเป็นอสังขาริกไม่มีเครื่องชักจูงชื่อว่าอย่างดีพึงทราบว่าสิกขาบทมีอย่างเลวเป็นต้นดังกล่าวมาชะนี้มาติกาหัวข้ออันใดข้าพเจ้ายกเป็นบทตั้งไว้เพื่อพรรณนาปาฐะแห่งสิกขาบทด้วยคาถาหกคาถามีว่าสิกขาบทนี้ผู้ใดกล่าวไว้ที่ใดกล่าวเมื่อใดกล่าวเพราะเหตุใดดังนี้เป็นต้นมาติกาหัวข้อนั้นเป็นอันข้าพเจ้าประกาศด้วยอัฏฐะด้วยคำมีประมาณเพียงเท่านี้แลพรรณนาสิกขาบทแห่งอัฏฐกถาขุททกปาฐะปรมัตถโชติกา